บริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงมีกำหนดติดตั้งคานรองรับน้ำหนักชั่วคราวจึงประกาศปิดเบี่ยงจราจร1ช่องทางขวาชิดเกาะกลางถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวระยะทาง150เมตรโดยสำหรับทางเดินเชื่อมสถานีลาดพร้าวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในวันที่5กุมภาพันธ์2516ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึงวันที่30เมษายน2516ตลอด24ชั่วโมงและผู้ใช้เส้นทางบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสู่แยกสุทธิสารจะสามารถสัญจรได้2ช่องทางและสามารถใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวทดแทน